ครับสำหรับบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในวันนี้นะครับที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นต่อการพิจารณาพรบนิรโทษกรรมนะครับซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ได้มีการเตรียมสถานที่ที่จะเป่านกหวีดต่อต้านคัดค้านอย่างเต็มที่นะครับขณะที่ทางเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการเคลื่อนกลุ่มผู้ชุมนุมไปสมทบกับกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ครับครับสำหรับการชุมนุมของเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนและนักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุมได้เป็นไปอย่างบางตาขณะที่การปราศัยบนเวทีก็มีการกล่าวต่อต้านคัดค้านการพิจารณาพรบ.นิรโทษกรรมในสภาอย่างต่อเนื่องพร้อมมีการประกาศเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมกับรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยนายอุทัยยอดมณีแกนนำคปท.ได้เปิดเผยว่ามติของแกนนำของทางกลุ่มคปท.ยังยืนยันจะไม่มีการเคลื่อนย้ายการชุมนุมไปยังจุดอื่นๆและจะไม่เดินทางเข้าร่วมสมทบเป่านกหวีดกับกลุ่มมวลชนของพรรคประชาธิปัตย์ที่บริเวณสถานีรถไฟสามเสนตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้เพื่อความเป็นเอกภาพของกลุ่มคปท.เองส่วนที่บริเวณสถานีรถไฟสามเสนที่มีการนัดรวมตัวของมวลชนจากทางกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อร่วมเป่านกหวีดต่อต้านการพิจารณาพรบ.นิรโทษกรรมที่กำลังพิจารณาอยู่ที่วาระสองขณะนี้โดยตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้มีการเร่งเตรียมการจัดทันทีด้วยการจัดเตรียมเวทีปราศัยและเต็นท์พักผ่อนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมเพราะมีการนำราวเหล็กมาปิดกั้นถนนโดยรอบบริเวณพื้นที่การชุมนุมไม่ให้รถยนต์สามารถเข้าผ่านได้และล่าสุดประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเริ่มทยอยเดินทางเข้าร่วมการชุมนุมแล้วซึ่งในจุดเข้าออกจะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยจากทางกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อไม่ให้มีการนำอาวุธอันตรายเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมได้ทั้งนี้สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยดูแลเรื่องการสัญจรไปมาของรถยนต์เท่านั้นยังไม่มีการเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การชุมนุมแต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามได้มีการปิดการจราจร4จุดได้แก่ถนนเศรษฐศิริตัดถนนเทิดดำริปัดรถเลี้ยวออกซ้ายขวานะครับไม่ให้ตรงมาทางถนนกำแพงเพชร5ขณะที่ถนนเศรษฐศิริ2บริเวณหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ปิดเส้นทางเนื่องจากมีการตั้งเวทีชุมนุมครับส่วนถนนกำแพงเพชร5ตัดถนนระนอง1ให้ผู้ใช้เส้นทางเลี้ยวซ้ายเท่านั้นและบริเวณถนนปฏิพัฒน์มุ่งหน้าถนนทหารให้ตรงไปได้อย่างเดียวครับครับแล้วต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าภายหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้เป่านกหวีดนะครับจะมีทิศทางใดในการต่อต้านการพิจารณาพรบนิรโทษกรรมของรัฐบาลนะครับสุเบศและจะซื้อถ่ายภาพทิชวัตรสืบสายทีมข่าวAgentNรายงาน